ที่แห่งนี้เสียงดียังไม่พอต้องขอโชคช่วยเพียงคุณพกเสียงร้องและพาดวงมาต่อสู้จนชนะได้เป็นแชมป์เข้าไปเสี่ยงโชคสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงไมค์มนี่เสียงโชครายการที่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับคนไทยทุกๆคนและวันนี้ไปพบกับเจ้าของบทเพลงดังในตำนานกว่า27ปีอย่างจดหมายผิดซองมนต์สิทธิ์คำสร้อยสมหวังนั้นเป็นของพี่เป็นของพี่แต่จดหมายนี้จะเป็นของใครบอกให้หน่อยได้ไหมจะเขียนถึงใครกันน้อชอบคนและบทเพลงจากแชมป์ที่โดนใจศิลปินเสริมโชคจนเก็บทรงไม่อยู่ห่วงนะพี่ห่วงรู้หรือเปล่าอร่อยนะถามว่าร้องถามว่าร้องอ่ะอ๋อนี่กำลังเกินไม่ใช่พี่ได้ยินเสียงน้องร้องพี่ยังคิดว่าต้นฉบับคือน้องโดยซ้ำจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆและช่วงหน้าไปม่วนกันต่อกับบทเพลงชิงดาวสุดโจ๊กท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตู้เอากลับไปใจเก็บรักสนุกแน่ครับศิลปินเสริมโชคเขามารอตอนนี้จนอายุเขาจะหมดแล้วนั่งหน้าเป็นหมอรถไฟเลยไม่เห็นไหมเขาไม่แยแสเขาไม่อะไรกับคำพูดของคนเลยเขาปล่อยวางเหรอเขาไม่ใช่เขาปล่อยวางเขาทำไมคะเขาหูตึงเลยเอาไปพร้อมกับเขาเพลงนี้ครับดังทั่วบ้านทั่วเมืองจดหมายผิดซองมนต์สิทธิ์คำสร้อยจดหมายจากใครสนีจ่าหน้าสองพี่สอดสองสีนี่ไม่ใช่ใครพี่จำแน่นอนว่าบังอ้อนส่งถึงพี่ชายเปิดอ่านดูข้างในตายตายจดหมายที่สองเนื้อความจดหมายน้องเขียนบรรยายถึงชายคนอื่นบอกว่าทนคมคืนวิกรรมปิกลืนน้ำตาไหลนองจะใช้ถ้อยคำที่หวานล้ำคำร้อยกรองพี่อ่านแล้วพับใส่ซองน้องมีผู้จองหลายคนน้องมีผู้จองหลายคนสองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้ที่เป็นของใครบอกพี่หน่อยได้ไหมถ้าเขียนถึงใครกันน้องชอบกดได้อ่านสำนวนจะยากรู้ไหมน้ำตาของพี่จะหล่นอ่านที่ช้ำสุดทนโทโทโทคนละไม่น่าลายใจพี่แสนอาลัยรีบตอบจดหมายส่งให้น้องคืนหากแม้นจะมีชายอื่นเธออย่ามาฝืนบอกรักพี่ชายให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใครพี่ไม่เสียใจเพราะจดหมายผิดซองช้ำใจแล้วเพราะจดหมายผิดซองสองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้จะเป็นของใครบอกให้หน่อยได้ไหมถ้าเขียนถึงใครกันน้องชอบคนได้อ่านสำนวนจะยากรู้
ล่นยี่หาที่ช้ำสุดทนพี่นอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายผิดตรงช้ำใจแล้วเพราะจดหมายผิดตรงเพลงนี้เพลงนี้กี่ปีแล้วพี่มนต์สิทธิ์ครับปี39ปี39นะกี่ปีแล้วพี่27ปีจริงเหรอ27ปีแล้วเหรอ27ปีค่ะแจ้งเกิดทั้งผู้เขียนแล้วก็ผู้ร้องครับแล้วก็แจ้งตายเหรอยังแล้วมีเอเนาะยังเนาะยานอีก10ปียังเข้าดาวเลยเหรอตอนนี้ก็60แล้วนะ60แล้ว10ปีแล้วพี่อย่าเราจะชวนเขาคุยเดี๋ยวเขาต้องไปเสิร์ฟหูฉลามไม่ได้ไปทำอะไรเขาไม่ได้อยู่สกาล่าบ้าบออ้าวโอเคพี่มนต์สิทธิ์ครับเจมส์ครับแม่นี่แค่เริ่มต้นรายการนะครับนี่ศิลปินเสิร์ฟโชคของเรายังโดนอัมสักขนาดนี้ในช่วงต่อไปเนี่ยจะสนุกขนาดไหนต้องติดตามนะครับส่วนตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษที่ใครอยากเป็นเศรษฐีต้องฟังทางนี้เศรษฐีดีโดเศรษฐีสี่ผ้าแจกทองคำมูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาทง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code และกรอกรหัสใต้ฝาถึง30พฤศจิกายนนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงโชว์ประสิทธิ์ใกล้แข่งขันอีกเช่นเคยและเนื่องด้วยในวันที่บันทึกเทปลูกชายแห่งชาติของเราได้ไปร่วมแสดงในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด11ที่ผ่านมาแต่เขาเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะฝากเพลงมาให้แฟนๆรายการได้ฟังกันด้วยนะครับความรักบีบคั้นดวงใจพี่ยืนใต้เงาต้นโศกเอ๋ยซึมเศร้าเงาไปโศกเหมือนรู้ใจของพี่โศกเอ๋ยยืนซึมเหมือนใจพี่โศกวิโยคครวญหาถึงยอดการดามิ่งมิดคนดีที่เหมือนถูกกำแพงกันถูกเขาคอยกันรักพี่เขาพรากเธอนี้ไปจากหัวใจน้ำขามหลังมาราตรีวิโยคเหมือนน้ำตาต้นโศกช้ำโชคชะทุ่มกิ่งใบพี่ยืนเศร้าแฝงเอาต้นโศกมองไม่โศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนยอกใจพี่ยืนร้องไห้อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครใจวิโยคทับโศกใจซ้อนเพราะโศกบั่นทอนสะท้อนชีวันถึงแม้จะคอยจนเกอจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปรผันโศกสามร้อย
แม้ตัวจะไม่อยู่แต่ก็ไม่ลืมที่จะทิ้งเสียงเพลงสุดไพเราะมาโชว์เปิดศึกการแข่งขันในวันนี้ช่างน่ารักจริงๆนะครับและสำหรับใครที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตคุณฟ้าช่วยสำแดงสด11ที่ผ่านมาก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไรอันก็ได้ฝากภาพบรรยากาศภายในงานมาให้แฟนๆรายการได้ชมกันซึ่งเขาเนี่ยได้ร่วมเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษและก็ได้กระทบไหล่กับศิลปินรุ่นใหญ่ในตำนานมากมายเลยแหละครับหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้ยังตระหนักใจอยู่เลยครับผมดีใจที่ร่วมงานกับศิลปินที่เป็นรุ่นพี่ด้วยพี่ก้องด้วยเงี้ยยืนข้างกันหลังเวทีด้วยก็ตื่นเต้นครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตครับผมแม่ลูกชายแห่งชาติของเราเนี่ยช่างมากความสามารถจริงๆนะครับและตอนนี้เรากลับมาสู่การแข่งขันกันต่อซึ่งวันนี้ผู้ท้าฝันที่ศิลปินเสริมโชคของเราสุ่มเลือกมานั่นก็คือเล็กจากกรุงเทพมหานครที่เขาตั้งใจมาสู้เพื่อเงินทุนเปิดร้านขายกาแฟบนรถเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเล็กมาจากกรุงเทพครับอายุ54ปีครับผมก็อาศัยอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกสาวแล้วก็เหลนซึ่งเป็นลูกของหลานอีกทีครับทำอาชีพขับรถรับจ้างหมายถึงว่าเขามีจ้างที่ไหนเราก็ไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นขับรถนายขับรถตู้อะไรเงี้ยเราก็ไปแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหรือวันที่เราว่างเราก็จะขายแว่นตาอะไรเงี้ยครับผมเป็นอาชีพเสริมหรือถ้ามีงานในช่วงของเทศกาลทำขวัญนาคเราก็ไปทำขวัญนาคครับงาน3อย่างเนี้ยมันถ้าเกิดว่ามันมีมากๆเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้มันคือมีบ้างไม่มีบ้างเราก็ไม่พอที่ค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าเทอมของลูกสาวแฟนก็เป็นโรคเรียกโรคโลหิตจางหรือโรคที่เรียกว่าทาลัสซีเมียอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่อยากได้ทุนมาเนี่ยเพื่อต่อยอดในเรื่องของการทำร้านกาแฟซึ่งเรามีรถพิกอัพเราก็จะทำบนรถนี่แหละเราก็ไม่ได้ไปเช่าอะไรเขาก็อยากจะต่อยอดตรงนี้เพิ่มให้มันมีรายได้มากขึ้นสิ่งที่ทำงานมาทั้งหมดแล้วก็เหนื่อยทุกวันนี้ก็อยากให้เมียเนี่ยหรือแฟนเนี่ยสบายแล้วก็ทำเพื่อลูกอยากให้ลูกสุขสบายก็อยากบอกลูกว่าวันนี้พ่อมาแข่งขันเนี่ยในรายการเนี่ยก็อยากให้ลูกเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยครับแต่วันนี้เขากึ่งโชคดีตอนเราไปถ่ายเนี่ยคือไม่มีงานแต่วันนี้พี่เล็กก็เลยมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างเพราะว่าเพราะเพิ่งได้งานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ครับปรบมือให้เขาหน่อยดีใจด้วยพี่ดีใจด้วยครับเป็นงานประจำเลยมันก็คือมันเลยรู้สึกอุ่นใจมีหนี้มีสินไหมพี่เล็กมีหนี้ทกสตอนนี้จาก 200,000 เหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาทเก่งจะไปทำไอ้กาแฟเนี่ยคือเขาสงสารภรรยาเอาเหรอภรรยาเป็นไงก็ไม่ค่อยจะมีแรงก็เพราะเป็นโรคเลือดมันก็จะเป็นลมได้ง่ายๆเอาเหรอเหมือนคนเลือดน้อยอ่ะเลือดจางอ่ะใช่ใช่มันพร้อมจะวูบน่ะใช่ร้อนมากก็ไม่ได้หนาวมากก็ไม่ได้แล้วคุณแฟนทำงานอะไรจ๊ะเป็นพนักงานเย็บผ้าอยู่โรงงานเป็นเย็บตู้ผ้าเย็บตู้เนี่ยแล้วก็ทำอันนี้แหละแต่ก็อยากทำให้เขาสมมติว่าเราขับรถไปตั้งตรงนี้ได้แล้วก็ให้เขาขายกาแฟกาแฟงี้ได้คือถ้าเหนื่อยก็พักไปไม่ต้องไปทำงานหนักเกินใช่ครับมันใช้เงินสักเท่าไหร่ทำหลังคาก็หมื่นหนึ่งอ่ะแล้วก็อุปกรณ์สักหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้อุปกรณ์ก็อีกสักหมื่นหนึ่งอุปกรณ์กาแฟไม่เท่าไหร่มันไม่แพงไม่แพงมากแม้ว่าตอนนี้เล็กจะได้งานประจำแล้วแต่เขาก็ไม่ละทิ้งความพยายามที่จะหารายได้ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อมาจุนเจือครอบครัวซึ่งรวมถึงความฝันที่จะได้เงินทุนเปิดร้านขายกาแฟบนรถด้วยเช่นกันแต่ความฝันของเขาจะเป็นจริงได้หรือเปล่านั้นช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับเขากันต่อครับไม่หมดนี่เสียงโชคเรายังอยู่กับเล็กชายหนุ่มหัวใจสุดแกร่งที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาทำงานหาเงินตั้งแต่การขายแว่นตาเป็นพนักงานขับรถและเป็นหมอทำขวัญนาคก็เพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวเช่นเดียวกับวันนี้ที่เขาตั้งใจมาทำเพื่ออีกหนึ่งอาชีพกับความฝันอยากได้เงินทุนไปเปิดร้านขายกาแฟบนรถหวังเป็นอีกหนึ่งรายได้จุนเจือคนในครอบครัวซึ่งความตั้งใจของเขาจะเป็นจริงได้หรือเปล่านั้น
ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงดังต่อไปนี้ครับพี่เล็กร้องได้ไหมเพลงนี้เห็นเอื้อยนอกใจอยากเป็นไอรอนแมนไม่ได้ไม่ได้นะขอยายเจอกันละกันเอออยากให้เจอนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงเพลงอุ้มลูกตามเมียเชิญครับอุ้มลูกตามเมียครับทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบหนีทิ้งลูกหนีไปกับใครโอ้พุ่มพวงดวงมณีเจ้าแอบหนีทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือรอยอาลัยไม่ห่วงใยดูหรือใจของแม่นางลูกจะร้องคราวใดพี่ปวดใจแค่จะครั้งกล่อมลูกไปเสื่อไปถึงเนื้อลูกก็ครั้งพ่อก็ครั้งอยู่สองคนกลับมาเถิดภูนใจพี่ให้อภัยแม่นามนอยู่กับลูกถึงจะทุกข์จำคนลูกหนึ่งคนเจ้าอย่าพ้นหนีจากเลยเชิญครับพี่มนติดครับเสียงเพราะดีอยู่ครับเสียงเขาไปโทนทางพี่เสรีลูกสว่างถ้าร้องเพลงของพี่เสรีเนี่ยสุดยอดเลยนะเสียงดีอยู่ครับเสียงดีครับให้กำลังใจครับเชิญพี่เอครับจริงๆแล้วหลายๆคนนะครับในช่วงโควิดเจอกันแล้วก็มาไม่หมดหนี้เราหลายครอบครัวเหมือนกันพี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บางทีแล้วเราก็ปัดเหมือนกันเนาะแล้วโดยเฉพาะอาชีพที่เราทำอยู่บางทีก็ต้องหยุดเลยชะงักกันไปเลยดีแล้วครับที่พี่ได้มาใช้โอกาสในวันนี้แล้วก็ผมอยากให้พี่ยึดเอาคุณงามความดีที่พี่ทำมาไว้แล้วพี่อ่ะก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าคนเราทำดีแล้วบางทีเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ฉันทำดีขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยฉันบ้างเลยมันยังไม่หมดวิบากกรรมแต่เมื่อวันใดที่ฟ้าเปิดเหมือนอย่างเงี้ยครับพี่ก็ได้โอกาสดีๆเห็นป่ะซึ่งบางทีเนี่ยโชคมันจะมาเองนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าอย่าย่อท้อกับการทำคุณงามความดีทำไปเถอะอะไรก็ได้พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะคะพี่เล็กก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับได้รับงานใหม่ด้วยเนาะใหม่ๆเลยใช่ไหมพี่ครับผมได้ทำงานแล้วจริงๆพี่ช่วงโควิดเนี่ยชีวิตคนเสียหลักเยอะมากต้องบอกอย่างนี้เลยอยู่ที่ว่าใครจะจับหลักได้เร็วกว่ากันแค่นั้นเองก็เข้าใจ Family Man เห็นลูกเห็นภรรยาเนาะมันรู้สึกน้อยใจตัวเองงี้เหรอพี่เหรอไม่เป็นไรสู้ใหม่ได้พี่อะไรที่ผ่านไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันนะพี่เล็กต้องว่าพี่เล็กเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะสำหรับวันนี้พี่อยากให้น้องๆดูพี่เล็กเป็นตัวอย่างไว้นะทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เล็กเป็นคนที่เรียกว่าไม่อยู่เฉยลองพังทางนี้ซิทางนี้ไม่ได้อ่ะลองไปทางอื่นดูอีกอะไรเงี้ยอ่ะจนกว่าจะหาทางของมันเจออะไรเงี้ย
แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะนั่นคือเป็นตัวอย่างคนที่ไม่อยู่เฉยดิ้นรนน่ะคือผู้ที่ดิ้นรนน่ะเห็นไหมคนที่ดิ้นรนน่ะมันจะต้องรอดสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ยินดีกับพี่เล็กด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอให้งานมันคงแบบนี้ไปตับนานแสนนานเลยนะพี่เล็กนะสิ่งไหนที่พี่เล็กหวังก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะจ๊ะส่วนการร้องในวันนี้เพลงนี้ต้องบอกว่าพี่เล็กโจทย์เพลงมันยากเนาะแต่วันนี้พี่เล็กก็ร้องไม่น่าเกลียดนะไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะร้องให้มันแบบหูแบบประทับใจแล้วปังเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าโอ้เจ้าของเพลงก็เอกลักษณ์ขนาดนั้นอะเพราะฉะนั้นจะร้องเพลงของคุณอาสอนเพชรอย่างเงี้ยร้องเพลงของพี่เป้าแบบเนี้ยต้องแบบต้องฝึกให้ขึงจริงๆอ่ะพี่เล็กครับซื้อนะแจ๊ะครับผมขอบคุณครับวันนี้เพลงเนี่ยมาเจอเอาเพลงหินเหมือนกันเนาะเพลงนี้มันถ้ามันสุดคือมันสุดเลยสุดจัดเลยจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นมาเลยอ่ะอุ้มลูกน้อยขึ้นเพลงเนี่ยเวลาเพลงที่คนเอามาประกวดเนี่ยนะครับพวกเรากรรมการเนี่ยจะดูตั้งแต่ที่ขึ้นเลยแล้วเพลงไหนถ้าขึ้นต่ำอันนั้นเสียเปรียบไปกว่าครึ่งแล้วนะแต่ถ้าเพลงที่สุดอย่างเงี้ยแล้วถ้าทำได้นะครับก็มีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนกันแต่นี่แต่ถ้าทำได้ก็คือได้วันนี้มันอาจจะมีในเรื่องของอักขระแล้วก็อีกอันนึงอ่ะคิดว่าเขาอ่ะต้องได้บ้างลูกเอื้อนนิดนึงแต่จริงๆเขาเล่นได้นะได้แต่เขาไม่เล่นใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแรงด้วยแหละพี่เอพี่ขาดแรงอ่ะอาจจะห่างการร้องเพลงมาเยอะไหมนานมากใช่มันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเฝือไปมันเรื้อเวทีไปมันเรื้อเวทีไปนานทีนี้วิธีการที่เราจะสั่งให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยากนิดนึงเนาะแต่วันนี้พี่ก็มาทําหน้าที่ของพี่ดีที่สุดแล้วค่ะโชคดีแล้วพี่ค่ะครับผมขอบคุณครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ในทุกๆเรื่องนะครับผมก็ขอให้พี่สู้ต่อไปนะครับผมก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะครับครับสู้ต่อไปครับครับขอบคุณครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของด้านแชมป์41สมัยอย่างโฟกัสกันบ้างซึ่งตอนนี้เขาสามารถสะสมเงินรางวัลไปได้ทั้งสิ้น 1,237,887 บาทและด้วยหัวใจสุดเมตตาเขาก็ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ท้าฝันที่มาในรายการของเรามากถึง 190,000 บาทเลยนะครับช่างเยอะและใจบุญจริงๆหวังว่าวันนี้โชคชะตาจะเป็นใจให้เขาได้สุ่มเจอเพลงที่ตรงใจเพื่อคว้าชัยมาให้ได้นะครับเพลงไหนที่โฟกัสร้องไม่ได้ครับนี่แหละครับบักขี้เหล้านั่งว่าตรงนั้นไม่เคยร้องครับผมถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกจุดดังๆจะได้เพลงอะไรนะครับผมหยุดครับหยุดครับเล่น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 หวงอ่ะโอเคเพลงหวงคนดีห้ามนะ
ให้ใครที่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้เจ้ายังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครห่วงรักจริงพี่จึงห่วงห้ามขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดต้องผูกขาดใจรักพี่คนเดียวจ้องใครที่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดีห้ามนะอย่าเอามือไปให้ใครที่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้เจ้ายังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครห่วงรักจริงพี่จึงห่วงห้ามขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดไปต้องผูกขาดใจรักพี่คนเดียวเจ๊ใหญ่เชิญครับก็เจ้ามั้ยคะเขาหล่อนะเราหน้าตาดีถามว่าร้องอ่ะเป็นอ๋อนี่กำลังเกินไม่ใช่ก่อนที่จะเอ่ยอะไรสักอย่างเราก็ต้องแบบชมความหล่อเขาสักก่อนรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ชมเสียงดีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหจ้าๆๆโอ้ยถ้าพี่ประสิทธิ์คำสร้อยหน้าตาดีแบบนี้สมัยก่อนโอ้โหคงจะแบบสาวเพียบบันเทิงเลยเสียงเขาดีด้วยเสียงเขาดีจริงๆสมกับเป็นแชมป์เป็นเชิมจริงๆนะฮะพี่ปกติพี่ไม่เคยฟังเพลงอันนี้นะพี่ได้ยินเสียงน้องร้องพี่ยังคิดว่าต้นฉบับคือน้องด้วยซ้ำจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆก็ไม่ได้ว่าก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยก็ไม่ได้มีใครมองเสียงแบบจริงอะไรเงี้ยลิงกับโฟกัสใครหรออันนี้นี่มันหลอกกว่าไม่คิดเลยไม่คิดเลยไม่ต้องคิดเชิญคุณตั๊กครับก็หล่อนะให้เขาคนเดียวพอของเขาเนาะของเขาของเขาไม่แล้วถ้าร้องเพลงนี้เข้ามาด้วยเป็นไงหล่อขึ้นมาเลยโอ้โหหล่อเพิ่มที่หล่ออีกแล้วลูกหล่อขึ้นอีกอะลูกเอ้ยเออนี่กลายเป็นลูกรักเลยอะจริงเลยเฮ้ยเพลงนี้พี่ลิงจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงยากเพลงนึงนะใช่ถ้าลมไม่ดีนะวางแผนการหายใจไม่ดีนะตายวางเสียงแข็งก็ไม่เพราะเลยนะเก่งมากๆวันนี้พี่ตั้มไม่ติอะไรโฟกัสเลยลูกเก่งครับเก่งขอบคุณครับเชิญพี่เอครับสวัสดีครับชื่นใจจังเลยลูกจริงๆนะ40กว่าสมัยเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่การันตีแล้วว่าโฟกัสก้าวข้ามกำแพงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่ามันเริ่มเห็นตัวตนมากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนหนูเริ่มมันเหมือนบรรลุแล้วเนาะมันเข้าใจแล้วลูกว่าการขึ้นเพลงลูกอย่างเงี้ยพอขึ้นเพลงมาดีนะลูกมันจะไปได้ตลอดทั้งเพลงเพราะว่าถ้าลมมันงึกมันงักเข้ามาทันทีนะลูกความหวานของเพลงมันจะหายไปอารมณ์เพลงหายไปทันทีแต่วันนี้โฟกัสเสถียรมากเก่งครับเชิญพี่ไอ้ฮะมองไม่ต่างกันเลยลูกวางอารมณ์ได้พอดีทุกอย่างพอดีหมดเลยไม่ขาดไม่เกินเนี่ย40สมัยอย่างที่พวกเราตบซ้ายตบขวาเพลงนี้ไม่มีอะไรจะติเลยปรบมือดีกว่าเอาเลยครับวันนี้โฟกัสทำผลงานออกมาตรงตามมาตรฐานเลยทีเดียว
แต่ว่าจะโดนใจเหล่ากรรมการของเราทั้ง3คนเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์ต่อไปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเรานะครับพี่เล็กจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปเปิดร้านกาแฟบนรถแชมป์41สมัยของเราน้องโฟกัสจากขอนแก่นอยากได้ทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครนะครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับพี่ไฮจะให้ใครพี่เล็กหรือโฟกัส1คะแนนแรกครับโฟกัสค่ะโฟกัสครับ1ต่อ0โฟกัสนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะตัดสินเลยหรือไม่ถ้าพี่ตั๊กให้โฟกัสโฟกัสเป็นแชมป์ต่ออีกสมัยถ้าให้พี่เล็กเสมอกันนะครับโฟกัสครับโฟกัสครับ2ต่อ0นะครับโฟกัสได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับโฟกัสครับโฟกัสเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับขอสู้ต่อไปนะพี่เล็กนะทางลูกทุ่งอะไรแบบนี้เยอะๆอาจจะไม่ใช่แต่ทางทำขวัญอาจจะเป็นทางของเขาก็ได้ก็ขอให้สามารถที่จะมีงานเข้ามาแล้วดูแลครอบครัวได้อย่างที่พี่เล็กตั้งใจนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับเอาละครับจะเป็นศิลปินเสริมโชคหรือจะเป็นลีโอนะครับใครจะได้ร้องเพลงกับโฟกัสนะครับมาดูฮะลีโอขอใจเธอแลกเบอร์โทรศิลปินเสริมโชคโกสัมภีอยากฟังโกสัมภีอยากฟังอ่ะดูซิว่าจะเป็นโกสัมภีหรือขอใจเธอแลกเบอร์โทรพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับโกสัมภีจะเป็นศิลปินเสริมโชคหรือจะเป็นลีโอครับโกสัมภีจะเป็นใครจะเป็นใครนะครับโกลีโอคุณน่าผิดหวังขอใจเธอนะโอ้โหสนุกแล้วครับขอใจเธอแลกเบอร์เธอแวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอนั้นโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจริตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลยแค่ปลอมทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูใช่ไหมจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วอย่าบอกจังเลยถึงบ้านรีบโทรหาเบอร์โทรอื่นจะดีนะเสียงรอสายแบบว่าให้รอรักแรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจแรกใจอันนี้ไว้ก่อนก็ดีเปิดโทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแอบว่าให้รอแอบเบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าฉันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจOh, oh, 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 oh,
จะได้ยินนะเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินนะเสียงใจบอกว่าทำเอาศิลปินเสิร์ฟโชคของเราเก็บทรงไม่อยู่เลยนะครับอย่างนี้เนี่ยก็รับดาวไปเลยรัวๆ5ดวงและในรอบตู้เสียงโชคเนี่ยดูเหมือนว่าวันนี้โฟกัสจะดวงไม่ปังสักเท่าไหร่นะครับเพราะหมดโอกาสลุ้นเงินแสนกลับบ้านไปซะแล้ว1 2ครับ0โอ้ยทำให้ตอนนี้เขามีเงินสะสมเพียงแค่21บาทเท่านั้นมักน้อยจริงๆครับเราไปลุ้นในตู้เสียงโชคหลักหมื่นกันต่อเลยน้องสมหวังอยากมอบให้อยู่แล้ว 100,000 แต่ทำไม่ได้มอบ 50,000 ก็อยากจะมอบให้เอาไปให้ได้ขอ5ครับ5ไปเลยลูกอย่าเป็น0นะใจไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ตะคุบผิดเหรอใจอย่าพี่ห้าแต่ห้ามาเออดูพร้อมกันขอ4ขอ5นะเอออย่าได้0ถ้าได้0นี่ทุเล่นเลยนะยังดียังดี 10,021 บาทครับแม่ได้1ก็ยังดีกว่าได้0นะครับเนี่ยทำเอาถึงกับใจหายใจคว่ำเลยนะครับโฟกัสและทำให้ตอนนี้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงรวมทั้งสิ้น 1,247,908 บาทเลยทีเดียวพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆครับหวังว่าในวันพรุ่งนี้โชคชะตาจะเป็นใจให้เขาแบบนี้อีกครั้งเพื่อไปพิชิตแจ็คพอตแตกให้ได้เลยนะครับและในวันพรุ่งนี้เรายังอยู่กับศิลปินลูกคออมตะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยน้ำหากนี่อย่าให้ใครมาจุกแก้มนี่อย่าให้ใครลูบคลำกับการสุ่มเลือกผู้ท้าฝันที่มากับน้ำเสียงปังที่สุดเท่าที่เคยเจอมาคิดถึงนวลน้องแม่ดอกฟักทองตาหวานเนี่ยวันนี้เฉือนกันเลยนะเพราะเพลงมาทางเดียวกันเลยเจมส์นะครับโฟกัสครับโอกาสจะตกเป็นของใครห้ามพลาด